มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะมะนาวอดีตเจ้าสาวโพสต์เจ็บค่ะพระแม่คงคาจงเป็นพยานว่าเจ้าจะตามไปประกันตัวค่าพ้นคดีแม่มณีจากกรณีตำรวจจับกุมแม่มณีหรือว่านางสาววันธนีทิพย์ประเวศหรือว่าเดียนะคะอายุ28ปีพร้อมด้วยแฟนหนุ่มหลังผู้เสียหายจำนวนมากแจ้งความถูกหลอกเล่นแชร์ลงทุนออมเงินมูลค่าความเสียหายกว่าหมื่นล้านบาทค่ะโดยผู้เสียหายบางรายนะคะยังเข้าร้องกับ DSI เพื่อเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนรู้เห็นกับแม่มณีซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีนางสาวจุฑาทิพย์นิ่มนวลหรือว่ามะนาวรวมอยู่ด้วยนะคะที่อาจจะเข้าข่ายร่วมกันกระทำความผิดโดย DSI กำลังเร่งสอบสวนลูกขายแม่มณีค่ะและหากพบว่าแม่ขายรายใดมีความผิดก็จะเตรียมออกหมายจับทันทีค่ะล่าสุดวันที่11พฤศจิกายนมะนาวหรือว่านางสาวจุฑาทิพย์เคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะโดยโพสต์ภาพตนเองสวมชุดไทยร่วมกับชายหนุ่มในบรรยากาศงานลอยกระทงลงเฟซบุ๊กค่ะพร้อมระบุนะคะว่าพระแม่คงคาจงเป็นพยานว่าเจ้าจะตามไปประกันตัวข้าลอยกระทง2019วันเพ็ญเย็นเผาปล.งานนี้ถ่ายเมื่อเดือนที่แล้วนะคะงานคืองานงดดราม่าอยากด่าไปตามด่าแม่โจโน่นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ